ในนาทีที่3หรือที่4นี่แหละครับมันเกิดเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างโลชากับปานเดชาเงินประเสริฐภาพที่เราเห็นโลชากำลังครองบอลแล้วก็เดชาเงินประเสริฐล้มลงไปมีเลือดออกจมูกจากภาพช้าเห็นได้ชัดว่าโดนศอกที่จมูกนะในหลักการพิจารณา VAR มาเรียก VAR เรียกไปดูและภาพรีเพย์ออกมาคือมันเป็นแบบนี้ครับเคสแบบนี้มันเกิดมาบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นอ่ะโจนาธานบูลิงกี้ชัดกว่านี้ไม่โดนแดงอ่ะประมาณแบบนี้นะหลายเคสมันก็เลยมีการสรุปกันมาครับว่าถ้าเป็นท่อนแขนโดนใบหน้าไม่ใบแดงแต่ถ้าเป็นส่วนที่แหลมที่เรียกว่าศอกโดนใบหน้าทุกกรณีไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเขาใช้คำนี้เลยพอเข้าใจผมไหมฮะเขาใช้คำนี้เลยดังนั้นเคสที่มันออกมาในภาพที่โลชาเล่นและมันมีการดึงภาพช้าออกมามันชัดเจนว่าศอกโดนจมูกแต่ศอกโดนจมูกครับแต่อะไรครับแต่ใครก็ตามที่ดูจากการถ่ายทอดสดจะคิดเห็นไปทางเดียวกันว่าใช้คำนี้ได้ไหมมันเป็นอุบัติเหตุเจ็บจริงครับโดนจริงแต่มันเป็นอุบัติเหตุของหลักสรีระศาสตร์ของโลชาเขาไม่ได้หันก่อนเขาไม่ได้มีเจตนาเขาไม่ได้มีไม่ได้หันไปก่อนไม่เจตนาแต่โดนไหมโดนถ้าพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่เขาปรับและคุยกันมาศอกแหลมๆโดนหน้าแดงลูกนี้ก็เลยแดงตามกติกาแดงแต่ผมถามก่อนว่าใครที่ดูสดคู่นี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนทีมไหนก็ตามเอาตามความรู้สึกว่าโลชาตั้งใจไหมและลูกนี้สมควรได้แดงหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้อิงกติกาก็อันนี้เพื่อนก็มีคำตอบอยู่ในใจแต่ที่ผมเห็นคลิปนี้แล้วผมโพสต์แบบนี้ผมเพื่อนดูคือผมอะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วผมเอาคลิปที่ขึ้นมาเนี่ยด้วยใจบริสุทธิ์นะครับด้วยใจบริสุทธิ์ผมต้องการสื่ออย่างเดียวครับว่ากฎกติกาแบบนี้มันมีช่องว่างผมไม่ได้คิดถึงอากัปกิริยาของปานเดชาหรือของโลชาเลยนะครับมาดูมันเป็นแบบนี้ครับมันเป็นแบบนี้ผมโพสต์ไปว่าผมอ่านให้ฟังนะน่าห่วงฟุตบอลไทยนะครับน่าห่วงฟุตบอลไทยเคสใบแดงเคสนี้ผมขอไม่ก้าวล่วงในการตัดสินใจของผู้ตัดสินเพราะผมรู้ว่าเขาตัดสินตามกติกาแต่ขอพูดสั้นๆว่าใจร้ายครับถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้พรีเมียร์ลีกหรือลีกไหนก็ตามอ่ะโอกาสที่ให้ใบแดงน้อยมากใจร้ายผมก็พูดได้เท่านี้แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับและฟีดแบคของเคสนี้ไม่ได้ลบคำอ่านเลยนะและฟีดแบคของเคสนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนพี่น้องวงการโค้ชแล้วสรุปออกมาแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นในขณะที่ผมอบรมโค้ชเอเลเซนอยู่ครับนั่งกินข้าวพูดคุยกันนั่งพูดคุยกันครับกินข้าวผมสรุปออกมาแบบนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจและน่าเป็นห่วงมากคือ dirty tactic สิ่งที่น่าสนใจและน่าเป็นห่วงมากที่สุดในเคสนี้คือ dirty tactic หลังจากนี้เข้าใจคำว่าหลังจากนี้ใช่ไหมครับถ้าอยากให้คู่ต่อสู้ถูกใบแดงเวลาที่เขาครอบครองบอลให้เข้าไปด้านหลังหาจังหวะที่เขาหมุนหรือกลับตัวให้เอาใบหน้าของตัวเองเข้าไปให้ใกล้กับจุดที่เรียกว่าศอกแหลมๆเนี่ยหลังจากนั้นทำการแอคชั่นนอนไปเลยจนกว่าเกมจะหยุดหลังจากนั้นก็ลุ้นว่า VAR จะแสดงฤทธิ์เดชแบบไหนออกมารายละเอียดทั้งหมดจะพูดกันในไลฟ์หลังเกมวีค11ครับที่เราพูดอยู่ตอนนี้เพื่อนๆเห็นภาพอยู่แล้วนะผมเอานี้ออกได้เห็นหน้าผม
คือผมจะพูดแบบนี้ครับคือผมเห็นปุ๊บเราเคลียร์กันครับว่ามันเป็นช่องว่างผมคือผมไม่ได้มีเจตนาจะเอาใครมาแขวนถ้าผมไม่เอาคลิปนี้มาโพสต์ผมจะเอาคลิปไหนมาโพสต์อ่ะส่วนหนึ่งนะแต่มันมีผลกับน้องไหมอ่ะมีผลอันนี้ยอมรับในคอมเมนต์ผมก็ไปไล่ลบให้น้องมันแล้วผมต้องการสื่อว่าถ้าคุณบอกว่าศอกตัวนี้แหลมๆโดนหน้าแดงทุกกรณีชัดเจนไหมครับแดงทุกกรณีถึงแม้กระทั่งว่าไม่ได้เจตนาอย่างโลชาก็ต้องแดงถูกไหมครับชัดนะครับอันนี้ชัดแดงมันเกิดช่องว่างแล้วครับเพราะขนาดโลชาไม่ตั้งใจ VR เรียกดูกันทุกคนแล้วยังให้แดงหลังจากนี้คนที่ครอบครองบอลโดยเฉพาะกองหน้าหรือใครก็ตามฮะที่ครอบครองบอลอยู่มันจะมี dirty tactic เกิดขึ้นมา dirty tactic เทาออกไปดำด้วยออกมาคือผมพูดประชดไงก็ให้นักบอลคนนั้นน่ะฝ่ายเราเนี่ยเข้าไปทำการป้องกันแล้วก็รอเหลี่ยมจังหวะที่เขาหมุนตัวดูหลักศรีษะถ้าเขายกกลางแขนเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจศอกคู่ต่อสู้ครอบครองบอลไม่ได้ตั้งใจศอกหรอกมึงไม่ต้องกลัวไม่หนักอยู่แล้วไม่ได้ตั้งใจศอกแต่เมื่อไหร่เขาหมุนตัวนะมึงก็พยายามเอียงหน้าเข้าไปให้มันสัมผัสส่วนที่แหลมเจ็บหนักหรือหนักไม่รู้ผมประชดหลังจากนั้นโดนแตกหรือไม่แตกหลังจากนั้นเฮ้ยมึงลงไปนอนและไม่ต้องลุกเพราะ VAR จะเรียกดูเพราะเคสนี้มันเป็นเคสมาตรฐานแล้วต้องแดงถ้าไม่แดงไม่ได้เพราะมันสรุปกันแล้วว่าต้องแดงแล้วเดี๋ยวก็จะได้ใบแดงคู่ต่อสู้ก็จะต้องออกมันเหลือ10คนผมมองดูแล้วมันไม่สนุกมันไม่สนุกไงมันเป็น dirty tactic ทีมที่เป็นรองเล่นเกมรับอยู่เดี๋ยวกองหน้าได้บอลมึงพิงเลยนะรู้จังหวะได้ไม่ได้ไม่รู้ได้ไม่ได้ไม่รู้พอเข้าใจไหมอ่ะผมต้องการสื่อแบบนี้เท่านั้นไม่มีเจตนาอื่นเลยครับไม่มีเจตนาอื่นไม่มีอยู่ในความคิดเลยนะไม่มีอยู่ในความคิดเลยว่าจะไปแซะไปเหน็บใครอันนี้ไม่มีจริงๆนะครับอันนี้ไม่มีจริงๆแต่ผมแหนะผมแขวะแล้วก็แซะกฎกติกาข้อนี้ที่มันไม่โอเคสิ่งที่ผมรู้สึกอึดอัดและไม่พอใจเลยนะครับมันเป็นแท็กติกที่มันขาวกว่านี้หน่อยเพื่อนๆ เห็นไหมครับว่าตั้งแต่มี VAR ขึ้นมาเนี่ยเวลาผู้เล่นฝ่ายลุกเข้าไปเล่นในกรอบเขตโทษแล้วเกิดการปะทะโดนตัวกันขึ้นมากองหน้าเกือบทุกคนจะล้มลงแล้วไม่ลุกเกือบ 100%ล้มลงจะชนด้วยอากัปกิริยาไหนล้มลงแล้วไม่ลุกบางทีมันไม่เจ็บแต่มันก็ต้องนอนนอนเพื่ออะไรครับเพื่อลุ้นเดี๋ยว VAR ก็จะทำงานมันมีเหลี่ยมไหนที่ให้จุดโทษได้ไหมมันมีเหลี่ยมไหนที่เข้าข่ายไหมแล้วเดี๋ยวก็จะพิจารณาได้จุดโทษลุ้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลไทยเป็นแบบนี้ครับใครสังเกตแบบนี้บ้างตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็คือเรื่องกองหน้าล้มถูกไหมฮะอันเนี้ยแต่อันเนี้ยมันไม่ต้องมาพูดมากหรอกมันแค่เสียความรู้สึกเพราะสุดท้ายได้จุดโทษไม่ได้จุดโทษมันมี VR แล้วส่วนมากมันจะไม่โดนใบแดงมันก็จะเล่น11 11แต่เคสเนี้ยมันเกิดปุ๊บผมเห็นผมดักคอไว้ก่อนเท่านั้นเองครับผมพูดดักคอไว้ก่อนแต่มันก็มีฟีดแบ็กออกมาเท่านั้นเองทีมรองผมบอกเลยทีมเป็นรองเจอกับทีมใหญ่กติกานี้มี VAR มีการถ่ายทอดสดระดับไทยลีกถ้าทำแบบนี้คุณมีโอกาสสู้ทีมใหญ่ได้อะจะว่าผมสอนก็สอนแต่ผมอยากให้ทบทวนวิธีการพิจารณาแบบนี้อีกครั้งหนึ่งสำหรับผมนะอยากให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งอาจจะเพิ่มรายละเอียดเข้าไปอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ก้าวล่วงแต่ถ้าแบบนี้มันจะเกิดขึ้นผมคุยกันในกลุ่มผมลงโค้ดอยู่คุยกันเยอะแยะเลยโค้ดระดับพักการทั้งนั้นน่ะผมบอกเลยแล้วเราสรุปออกแบบนี้ไม่ได้พูดถึงเดชาเงินประเสริฐไม่ได้พูดถึงโรชาไม่ได้พูดถึงว่าเป็นประจวบเป็นขอนแก่นไม่ได้พูดถึงเรากำลังพูดและแซะ
กฎกติกาเท่านั้นแล้วก็โพสต์ลงไปเท่านั้นเองครับก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรครับผมเป็นคนก่อผมก็ต้องเป็นคนแก้ถ้าหลายคนคิดว่าสิ่งนี้มันเจตนาผมเพื่อที่จะเล่นงานน้องหรือเล่นงานขอนแก่นผมก็ต้องเป็นคนแก้ผมก็เผอิญผมก็ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เยอะไงเพราะผมสอบทั้งวันนานๆก็โผล่เข้ามาอ่านทีนึงเมื่อคืนก็เลยตัดสินใจครับผมบอกเลยเมื่อคืนผมตัดสินใจผมไม่สามารถคือผมไม่สามารถเข้าไปคอมเมนต์ในเพจในเฟซน้องได้เพราะไม่มีช่องให้คอมเมนต์ผมไม่ได้เป็นเพื่อนผมตัดสินใจเข้าไปในอินบ็อกซ์แล้วก็ส่งข้อความนี้ไปหาน้องพี่ธงเองพี่ผมอะไรทำให้เราคิดว่าโพสต์ที่พี่โพสต์พี่ว่าเองพี่ใช้คำว่าเองนะแล้วโทรหาน้องน้องไม่รับใช้เวลา8วิในการโทรแล้วน้องก็โทรกลับมาทันทีเลยน้องก็โทรกลับมาทันทีใช้เวลาคุยกัน9นาทีสรุปใจความในการคุยดีครับน้องมันก็เข้าใจน้องมันก็ดีน้องก็บอกว่าผมก็ไม่ได้ว่าพี่แต่ว่าที่พี่โพสอ่ะมันมีคนมาว่าผมอ่ะเออบอกเออโอเคพี่ก็ส่วนหนึ่งที่ทำให้เองถูกว่าพี่เป็นคนจู่หัวขึ้นมาพี่ไม่ได้เจตนาหรอกแต่มันมีคนมาว่าและพี่ก็ได้ทำการซ่อนคอมเมนต์นั้นหมดแล้วเว้ยก็คุยกับน้องมันพี่ไม่ได้โทรมาขอโทษเองนะแต่พี่อยากจะคุยเองพี่ไม่มีเจตนาแบบนี้เลยคุยกับน้องน้องก็บอกพี่จำผมได้ไหมน้องอยู่เพชรบุรีผมรู้จักเด็กคนนี้มาตั้งนานแล้วผมไม่เคยมีอคติอะไรกับเด็กคนนี้น้องคนนี้มันอยู่เพชรบุรีแต่ก่อนผมก็เคยไปทำบอลเพชรบุรีเหมือนกันอยู่ช่วงสั้นๆเกิด3738ผมจำได้รุ่นเดียวกับเต๋านินโยก็คุยกันก็ไม่มีอะไรก็จบก็เคลียร์ผมก็เลยโพสต์จบไม่มีปัญหาอันไหนที่คอมเมนต์แล้วตำหนิติเตียนไปทางกติกาการแข่งขันผมไม่ลบอันไหนที่มีผลกระทบกับน้องแรงๆผมซ่อนไม่ให้โพสต์นั้นผมใช้ซ่อนผมไม่ลบเพราะผมให้เกียรติคนที่คอมเมนต์แต่ผมซ่อนการซ่อนก็เหมือนมองไม่เห็นแหละนะต้องขออภัยนะที่ผมซ่อนนะครับผมก็จบเท่านี้นะครับแล้วมันก็มีพื้นที่ต่างๆที่เอาไปจั่วหัวแบบโค้ชธงประมาณว่าโค้ชธงว่าปานเดชาแอคชั่นมันมีประโยคไหนล่ะครับที่ผมว่าปานเดชาแอคชั่นมันมีประโยคไหนแฟนบอลขอนแก่นผมก็เคารพรักนะครับหลายคนแต่หลายคนไม่ชอบผมมันมีประโยคไหนที่ผมพูดว่าปานเดชาแอคชั่นโอเคละผมโพสต์อันนี้ออกไปแล้วก็เอารูปปานเดชามาแอคชั่นมาพูดอ่ะก็คิดได้อันนี้ผมไม่มีเจตนาผมบอกด้วยใจจริงผมไม่มีเจตนาเลยผมไม่รู้จะทำทำไมผมตั้งแต่ผมทำสื่อขึ้นมาเนี่ยผมไลฟ์ขึ้นมาเนี่ยเคยเห็นไหมว่าผมอะโจมตีนักฟุตบอลมีแต่โจมตีโค้ชผมเคยมีกี่ครั้งมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ผมเวลาผิดขึ้นมาผมโทษนักเตะผมไม่เคยผมโค้ชแต่โค้ชเป็นส่วนใหญ่ผมไม่มีเจตนาหรือมีประวัติที่จะเอานักเตะมาเล่นเพื่อหากินคอนเทนต์นะครับผมไม่ทำแม้กระทั่งวรวุฒิสุขนาไปดูที่เพจผมดิครับคอนเทนต์เนี้ยสร้างมูลค่าได้เต็มเลยผมยังไม่โพสต์เลยผมยังไม่โพสต์เลยที่น้องมาขับชนคนตายอ่ะผมยังไม่โพสต์เลยเพจผมอ่ะดังนั้นผมมีคอนเซ็ปต์แนวทางการทำช่องผมอยู่แล้วผมบอกอีกครั้งผมไม่มีเจตนาแต่ถ้าสิ่งที่ผมทำมันทำให้หลายคนคิดแบบนั้นผมจะทบทวนวิธีการโพสต์ให้มากกว่านี้รวมถึงแอดมินผมด้วยผมจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกจบเคลียร์นะครับผมก็โพสต์ล่าสุดเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วเรื่องดราม่าขอจบในเพียงเท่านี้นะครับทุกอย่างเคลียร์กับน้องแล้วเข้าใจผิดกันส่วนเรื่องเม้นแฟนบอลตามเพจต่างๆก็ไม่ว่ากันนะครับว่าเขาได้ยังไงล่ะเออแต่เบาๆมือให้ผมหน่อยเบาๆมือให้ผมหน่อยนะครับหรือถ้าจะให้ดีเข้ามาอ่านสิ่งที่ผมโพสต์ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนๆที่ด่าผมแรงอาจจะไม่ด่าผมหรืออาจจะด่าผมน้อยลงก็ได้นะครับก็ย้ายครับจบเคลียร์
จากกั้นไม่อยู่นี่กั้นอยู่แล้วคือฉี่ไม่ต้องเบ่งมากแล้วตอนนี้ไม่ต้องฉี่บ่อยไม่ต้องเบ่งนานไม่ต้องทรมานเหมือนเมื่อก่อนฉี่สุดไม่ปวดไม่แสบโอ้ยอมรับตัวแอดโพสนี่ดีจริงๆแอดโพสแอดโพสแอดโพสสุดยอดแอดโพสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม LINE @add89